สวัสดีครับแม็กซ์นั่มจะพาเที่ยววัดวัดท่าสีคุณวัดท่าสีคุณตั้งอยู่ที่ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างจนในราวปีพุทธศักราช2350มีชาวภูไทวังและภูไทกะโปได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศลาวมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับและได้มีการค้นพบองค์เจดีย์และหอคุณอยู่ภายในป่าจึงได้ทำการถางป่าบริเวณนี้เพื่อบูรณวัดองค์เจดีย์และหอคุณแล้วตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้เป็นต้นมาครับชื่อของวัดท่าสี่คุณนั้นมาจากการนำคำสามคำมารวมกันได้แก่คำว่าท่าซึ่งเป็นคำโบราณที่ใช้เรียกเจดีย์คำว่าสีซึ่งมาจากคำว่าสีที่หมายถึงการที่ช้างสีข้างลำตัวแก้คันและคำว่าคุณซึ่งมาจากหอคุณรวมเป็นวัดท่าสีคุณหมายถึงวัดที่มีเจดีย์อันเป็นสีสง่าและมีพระคุณต่อศาสนาครับในปีพุทธศักราช2497ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุขึ้นใหม่โดยครอบองค์เดิมไว้องค์พระธาตุสีคุณนั้นจะคล้ายกับพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่ามีความสูง24เมตรส่วนบนขององค์พระธาตุมีลักษณะและลวดลายคล้ายพระธาตุพนมชั้นที่1และชั้นที่2ตกแต่งลวดลายศิลปะอย่างวิจิตรงดงามเป็นรูปองค์เทวดาและต้นไม้เป็นลายปูนปั้นรอบองค์บริเวณยอดประดับด้วยฉัตรทองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง4ทิศภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระสังกัจจายนะที่นำมาจากประเทศอินเดียครับองค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศประจำวันอังคารครับเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส่งผลให้พบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตมีโชคลาภทวีคูณเจริญด้วยสติปัญญาลาภยศสรรเสริญโดยเฉพาะผู้ที่รับราชการจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ครับพระอุโบสถหลังใหญ่ทำลวดลายสวยงามรอบล้อมด้วยองค์พญานาคซ้ายขวาที่มีความวิจิตรงดงามลำตัวเป็นสีทองอร่ามทั้งตัวเรามาชมบรรยากาศกันครับบริเวณข้างหลังพระธาตุจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่สีทองนามว่าพระมิ่งมงคลเรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันครับพระธาตุสีคุณเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคารครับซึ่งมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือที่เรียกกันว่าพระนอนครับเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาแวะเข้ามาไหว้พระทำบุญกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ